1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในช่วงนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชัน SafeMate ซึ่งช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของสงกรานต์หลายท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับนะครับก็ลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาใช้ดูก็ได้นะครับว่าจะสามารถช่วยให้การขับขี่ของคุณเนี่ยปลอดภัยได้อย่างไรนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราจะไปพูดคุยกับทางคุณธัญสิทธิ์ผลประสิทธิ์นะครับท่านเป็นผู้ช่วยนักวิจัยของสวทช.ครับเกี่ยวกับเรื่องของสงกรานต์เดินทางปลอดภัยสบายใจด้วย SafeMate เนี่ยนะครับตอนนี้คุณธัญสิทธิ์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนครับว่า SafeMate มันคืออะไรครับทราบว่าเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันทันขั้นตอนการทำงานเนี่ยยังไงบ้างครับอ๋อคือแอปพลิเคชัน SafeMate ก็คือเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแบบให้คนรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับผมครับผ่านตัวสมาร์ทโฟนคือมันประเมินได้ด้วยตัวเองนะครับคือมีแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็สามารถประเมินการขับขี่ของตัวเองให้ดีขึ้นโดยมันจะตัดเกรดการขับขี่ในแต่ละครั้งของเราครับผมเราก็จะมาประเมินว่าการขับขี่แต่ละครั้งของเราเนี่ยเราขับขี่อะไรไม่ดีมีเบรกกระทันหันเรียกกระทันเร็วเกินไปไหมพร้อมคำแนะนำปรับปรุงในขั้นตอนต่อไปในขั้นต่อไปที่เราจะขับขี่ครับผมอ๋อครับครับฟีเจอร์หลักๆของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยมันคือยังไงฮะคือมีการติดตามตำแหน่งหรือว่ามีการให้คะแนนการขับรถปลอดภัยอะไรอย่างนั้นเหรอฮะอ๋อใช่ครับฟีเจอร์หลักๆของเราตอนแรกที่เราออกไปก็คือการประเมินการขับขี่ก็คือตัดเป็นเกรด A B C D F แล้วก็เราขับไม่ดียังไงอะไรยังไงครับผมครับแต่พอมีฟีเวอร์ชันใหม่ที่เราออกมาก็คือเป็นตัวสำหรับแชร์โลเคชันให้กับคนที่บ้านได้ทราบว่าวันการขับขี่ของเราตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนเวลาเรากลับบ้านดึกหรือการเดินทางของเราไปต่างจังหวัดเนี่ยคนที่รออยู่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับผมอ๋อครับในการให้คะแนนในการขับขี่มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรฮะคือความเร็วของการขับรถหรือว่าลักษณะของการขับรถเลี้ยวกระทันหันอะไรอย่างนั้นเบรกกระทันหันอะไรงั้นหรือเปล่าฮะอ๋อใช่ครับคือในตัวสมาร์ทโฟนเองก็จะมีพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดมากับตัวอยู่แล้วเช่น GPS เราก็เอามาวิเคราะห์เรื่องการขับขี่ที่เร็วเกินกำหนดหรือเปล่าส่วนอีกตัวนึงก็เป็น accelerometer sensor ก็คือการวัดการเขย่าของมือถือเนี่ยเราจะมาวัดเรื่องการเบรกการเร่งการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปลี่ยนเลนกระทันหันเพื่อมาวิเคราะห์ครับว่าการทำแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่อันตรายนะสำหรับเขาอะไรเงี้ยครับผมถ้าเรานั่งรถตู้ไปเนี่ยนะแล้วเราไม่คนขับรถเขาไม่ได้มีเครื่องเซฟเมดเนี่ยเราจะแต่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยเราจะสามารถตรวจสอบความเขาเรียกว่าอะไรคุณสมบัติของผู้ขับขี่รถตู้ได้ไหมครับได้ครับคือที่จริงเราสามารถประเมินที่ไหนก็ได้เพราะว่าเราประเมินได้ตัวเองคือสมาร์ทโฟนตัวเองของเราเนี่ยครับต้องคือเราไปขึ้นรถเมย์ขึ้นรถตู้เราก็เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เรคคอร์ดมันแล้วก็จะวิเคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรมการขับขี่ของรถคันนั้นที่เรานั่งอยู่ครับผมไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่คนขับแต่เราเป็นผู้โดยสารเองที่เป็นคนประเมินคนขับนะครับผมอ๋อครับเฮ้ยเราจะส่งไปผลการขับขี่ของคนขับเนี่ยไปที่ขนส่งส่วนกลางได้ไหมตอนนี้เราไม่ได้เป็นส่งข้อมูลไปทางส่วนกลางโดยตรงครับเราก็จะมีเก็บเรคคอร์ดว่าเขาขับไม่ดีหรือเปล่าเป็นรายงานเก็บไว้ในฝั่งของเราเองยังไม่ได้ส่งตรงไปทางขนส่งหรืออะไรต่อครับผมอืมครับครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราอาจจะไปรายงานให้กับไอ้เครื่องมือของเราเป็นข้อมูลไปให้ทางส่วนกลางได้ไหมใช่ครับก็คือถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็อาจจะมาขอข้อมูลจากเราไปก็ได้ครับผม อย่างนี้แสดงว่าข้อมูลที่เราได้รับจากพฤติกรรมของการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศเนี่ยนะครับมันก็น่าจะบอกได้ว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยซ้ำบ่อยสามารถบอกได้ไหมครับบอกได้ครับเนื่องจากคือเราอาจจะไม่ได้เก็บเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เราเป็นเก็บข้อมูลว่าเหตุการณ์ที่
อันตรายเนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนของถนนบ้างเราก็จะมาดูได้ว่าถนนเส้นนี้นะมีความเร็วมากที่ใช้ความเร็วเยอะเราก็อาจจะหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับว่าจะทำยังไงให้การลดความเร็วตรงนั้นมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับผมครับครับทีนี้พอเราทราบพฤติกรรมของการขับขี่ของเราแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันจะเราจะต้องแสดงว่าเราก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ของเราถึงจะปลอดภัยอย่างนั้นสิฮะใช่ครับมันเหมือนกับความปลอดภัยในการขับขี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นหลักถ้าเราปรับปรุงการขับขี่ให้ดีขึ้นอุบัติเหตุก็จะลดน้อยลงครับครับคือถึงแม้ว่าจะโหลดแอปพลิเคชันเซฟเมดมาแต่ว่าพอรู้ข้อมูลแล้วก็ยังขับอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนใช่มันก็เหมือนแบบตัวช่วยแบบจูงใจให้เขาขับรถได้ดีขึ้นเหมือนครับเป็นการเล่นเกมเพื่อการพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับครับทีนี้เรื่องของข้อมูลบางอย่างข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหลายคนอาจจะมีความกังวลว่ามันปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะข้อมูลเราคือต้องบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่ได้เก็บเป็นข้อมูลที่แบบส่วนตัวคือมีแค่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับคือเป็นเหมือนแบบเวลาเขาเข้ามาใหม่เนี่ยจะได้ดึงข้อมูลเก่าๆของเขามาเป็นทิปแต่เราก็ไม่ได้ส่งข้อมูลนี้ให้ใครนะครับผมใช่เราก็จะเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นส่งให้หน่วยงานอื่นไปใช้งานต่อหรืออะไรครับครับแล้วทีนี้ที่บอกว่าเราสามารถแชร์โลเคชันได้เนี่ยนะครับเราแชร์โลเคชันไปที่แอปพลิเคชันตัวอื่นได้ไหมครับได้ครับผมคือในตัวฟีเจอร์ใหม่ที่เราออกมาเนี่ยคือเมื่อเราเข้าทีมเนี่ยเราก็จะสามารถกดแชร์ไปที่ LINE ไปที่ Facebook ก็จะเป็นลิงก์ไปให้นะครับสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่รออยู่ที่บ้านเราแชร์ไปที่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เปิดแค่ลิงก์ตรงนั้นก็จะรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ไหนคือรถอะไรอยู่ถ่ายรูปรถมาให้คุณพ่อคุณแม่ดูก็ได้ทะเบียนอะไรสีอะไรเงี้ยครับครับเวลากลับบ้านจะได้ไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วอะไรครับก็จะติดตามเราได้ตลอดก็เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยใช่มั้ยครับใช่ครับผมอ๋อครับผมถามหน่อยถ้าว่ากรณีของขนส่งนะฮะหรือส่วนกลางเนี่ยนะครับเขาต้องการใช้เพื่อจะติดตามรถตู้ต่างๆที่จะไปเขาเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยนะฮะครับเครื่องมืออันนี้จะทำรายงานได้ไหมครับได้ครับที่จริงเราสามารถทำได้ถ้าเกิดยินดีถ้าเกิดมีหน่วยงานอื่นๆอยากให้เราแบบมาทำเป็นระบบแล้วก็ติดตามในส่วนของหน่วยงานของเขาอะไรเงี้ยเราสามารถประยุกต์ใช้อย่างนั้นได้เหมือนกันสมมุติว่ามีหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องมีรถขนส่งสินค้าครับเขาอยากจะตรวจสอบว่าพนักงานขับรถของเขาเนี่ยขับรถปลอดภัยหรือไม่ครับขับรถเร็วเกินกำหนดหรือเปล่าก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้มาตรวจสอบได้ได้ครับเนื่องเราก็เคยไปทดสอบกับโรงเรียนหนึ่งว่าอยู่เป็นการเป็นรถโรงเรียนแล้วก็แบบติดตั้งระบบให้เขาก็จะประเมินว่าคนขับรถโรงเรียนแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับตัดเกรดออกมาแต่ละวันครับครับขณะนี้หน่วยราชการอื่นๆนี่มาติดต่อของใช้บริการอันนี้ไหมฮะตอนนี้น่าจะเป็นแต่เอกชนนะครับผมตอนนี้ยังเป็นเอกชนที่เราใช้ด้วยกันอยู่ครับครับพอจะทราบยอดดาวน์โหลดที่มีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนฮะตอนนี้ฮะตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณทั้ง2แพลตฟอร์มน่าจะประมาณ 70,000 รายนะครับผม 70,000 รายอันนี้คือทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อในส่วนไหนมากกว่ากันฮะ iOS หรือว่า Android ฮะเป็น iOS คนใหญ่จะใช้ iOS กันเยอะครับผมอ๋อครับครับครับก็คุณฟังที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับเซิร์ชคำว่า SafeMate นะครับ S A F E M A T E นะฮะก็จะเจอนะครับทั้ง iOS แล้วก็ทั้ง Android ครับอนาคตจะทำยังไงต่อไปครับเครื่องมือดังกล่าวเซฟเมดเนี่ยนะฮะคิดว่าน่าจะเป็นในเชิงของการหาหน่วยงานมาร่วมกันพัฒนาให้ระบบมันแบบบูรณาการกันมากขึ้นอย่างเป็นหน่วยงานที่สนใจมารับไปแล้วก็ทำวิเคราะห์ในเชิงของหน่วยงานว่าคนขับรถดีไม่ดียังไงในเชิงในองค์กรมากกว่าผมว่าแต่ผมสนใจตรงที่บอกว่าข้อมูลมันสามารถที่จะดูได้ว่าถนนช่วงไหนที่มีลักษณะพฤติกรรมซ้ำๆกันเบรกกระทันหันอยู่บ่อยๆหรือว่าใช้ความเร็วเกินกำหนดอยู่บ่อยๆเนี่ยอันนี้มันน่าจะพูดคุยกับหน่วยงานที่มีเกี่ยวข้องได้ใช่ครับครับใช่ครับครับครับเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านนักวิจัยนะครับผู้ช่วยนักวิจัยจากสวทช.ครับคุณธัญสิทธิ์ผลประสิทธิ์นะครับที่กรุณามาให้ข้อมูลครับเรื่องของเซฟเมดนะครับขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณมากครับผมครับเรื่องเครื่องนี้มันเรื่องดีนะครับที่จะป้องกันไว้ก่อนเนี่ยแล้วที่สำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้แต่ยังบูรณาการกันไม่ค่อยจะครอบคลุมนะครับครับครับก็
เหมือนที่เมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันกับทางนักวิจัยนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีหน่วยงานไหนที่เขามีธุรกิจอาจจะเป็นเรื่องของขนส่งเรื่องของการขับรถส่งของส่งนักเรียนอะไรก็ตามทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอาแอปพลิเคชันนี้ไปใช้วัดพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่ได้นะครับน่าสนใจมากครับก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับฟรีครับแอปพลิเคชัน SafeMate นะครับพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ